ครับวันนี้วันที่22มีนาคมนะครับเป็นวันน้ำโลกทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้จัดงานใหญ่เลยนะครับก็คืองานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยแนวคิดปีนี้นะครับวิถีน้ำวิถีธรรมชาติเพื่อการบริหารจัดการน้ำด้วยพื้นฐานธรรมชาติอย่างยั่งยืนคุณอัยราอัลราวีนะครับรายงานบรรยากาศมาจากพื้นที่การจัดงานนะครับก็คือที่ Impact เมืองทองธานีเจอเลยครับฉันค่ะขอบคุณครับคุณสิริลักษณ์และคุณสถานุครับอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าน้ำนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อทั้งการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ยังเป็นทรัพยากรที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาขั้นพื้นฐานของประเทศได้ครับแต่ว่าในปัจจุบันครับสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำของโลกครับกับกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางองค์การสหประชาชาติครับเขาจึงมีการกำหนดให้ในวันที่22มีนาคมของทุกปีนั้นเป็นวันน้ำโลกเพื่อที่จะส่งเสริมก็รณรงค์ครับให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยครับจึงได้มีการจัดงานวันสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็วันน้ำโลกประจำปี2561ขึ้นเช่นกันนะครับเพื่อที่จะร่วมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกเอกชัยจันทร์ศรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เดินทางมาเป็นประธานครับเปิดการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลกประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีน้ำวิถีธรรมชาติพร้อมกับเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อขององค์การสหประชาชาติปี2018ครับ Nature Based Solution for Water ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการน้ำในทุกด้านอย่างยั่งยืนด้วยวิถีทางธรรมชาติตามแนวทางศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมถึงเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำที่มากขึ้นครับครับคุณอัยราครับปีนี้หลักๆเนี่ยการจัดงานเป็นในมิติไหนบ้างครับครับและอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับทั้งคุณสิริลักษณ์และคุณสถานุรวมถึงคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมขณะนี้นะครับก็เป็นซุ้มของผักสวนครัวนะครับที่จัดขึ้นภายในนิทรรศการซึ่งในงานนี้มีหน่วยงานต่างๆมาจัดแสดงนิทรรศการมากมายนิทรรศการนี้นะครับก็เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการระบบระบายน้ำซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรน้ำครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานเลยล่ะครับอาทิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสถานการณ์ชายฝั่งปีที่ผ่านมาและขอบเขตของระบบนิเวศทางทะเลกรมชลประทานครับนำจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำที่มีความสำคัญต่างๆทั่วทั้งประเทศนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่างๆอีกด้วยครับนอกจากนิทรรศการของหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำของประชาชนหรือว่าชุมชนที่ดำเนินการแล้วได้ผลเป็นตัวอย่างมาจัดแสดงไหมคะมีอย่างแน่นอนครับแต่ว่านิทรรศการซึ่งมาจากชุมชนนะครับต้องมาที่ส่วนนี้เลยครับแต่ว่าก็ยังคงว่าถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของภาครัฐนะครับโดยนิทรรศการส่วนจัดแสดงนี้ก็เป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับและการเกษตรหรือว่าสสนกที่เรารู้จักกันดีครับซึ่งคนที่จะสามารถตอบคำถามของทั้งสองท่านได้เป็นอย่างดีจะต้องพาไปรู้จักกับพี่คนนี้เลยครับก็คือคุณพี่พิชานทิพวงศ์นะครับสวัสดีครับคุณพี่พิชานครับเชิญด้านนี้หน่อยครับก็คือคุณพี่พิชานนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำนะครับของบ้านป่าภูสักภูกระแตจังหวัดขอนแก่นครับที่มีการใช้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับก่อนหน้านี้ครับที่ในพื้นที่ของพี่ในหมู่บ้านของพี่มีการประสบปัญหาอะไรบ้างครับครับพื้นที่ป่าภูถ้ำภูกระแตเนี่ยประสบปัญหาเรื่องแล้งซ้ำซากครับมันจะแล้งอยู่4ปีแล้วก็มาฝนดีสักปี2ปีแล้วก็กลับไปแล้งอีก4ปีนั่นคือปัญหาที่มันซ้ำซากมานานครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนหรือว่าสสนกเนี่ยนะครับให้มีการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำนะครับสำรวจข้อมูลต้นทุนน้ำว่าเรามีต้นทุนน้ำอยู่เท่าไหร่ยังไงแล้วก็เราใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำกินน้ำใช้
น้ำเกษตรนะครับซึ่งการทำข้อมูลตรงนี้ทำให้เราได้เข้าใจตนเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความต้องการน้ำขนาดไหนเราขาดอยู่เท่าไหร่เพราะนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราจะหาน้ำมาให้เพียงพอต่อความต้องการได้ยังไงนะครับวิธีการของเราก็คือว่าเราได้มีการจัดการน้ำในรูปแบบตามแรงโน้มถ่วงของโลกคือจากสูงลงต่ำนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นในแผนที่เนี่ยครับเราจะมีการดักน้ำจากที่สูงต้อนไปเข้าแก้มลิงเก็บน้ำแล้วก็เข้าไปสระประจำไร่นาแล้วก็เข้าสู่แหล่งน้ำชุมชนทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำในพื้นที่ได้มากพอที่จะข้ามแล้งได้4ปีอันนี้คือสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จแล้วก็เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็มีการปรับระบบการผลิตให้เป็นเกษตรที่ใช้น้ำน้อยลงลดพื้นที่การทำนาลงนะครับแล้วก็มาทำเกษตรที่ใช้น้ำน้อยโดยเน้นพืชท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักติ้วผักหวานที่เป็นพืชป่าที่หายากในพื้นที่แล้วก็พวกนี้ไม่ต้องการน้ำมากแล้วก็ลดการทำนาลงเพื่อที่จะทำนาข้าวเพื่อที่จะไว้กินเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนทำนาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มาทำหลากหลายเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวนะครับในแต่ละปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำครับนี่แหละครับก็เป็นคำยืนยันนะครับของคนในพื้นที่ที่สามารถนำองค์ความรู้ของภาครัฐนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้เชิญกลับไปที่คุณสถานุและคุณศิริลักษณ์เลยครับผมและพี่พิชานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พิชานครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยมาจัดงานแล้วก็มาเอานวัตกรรมมาโชว์กันเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับโดยเฉพาะการนำน้ำเนี่ยใช้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดนะครับการบริหารจัดการน้ำโดยทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยนะคะ